ูดเรื่องนี้หน่อยดีกว่านะคะนักร้องสุดจี๊ดเลดี้กาก้าคือถ้าเรามาจากไหนเลดี้กาก้ามาจากไหนมาจากจีนมั้งคือต้องบอกว่าเลดี้กาก้าเนี่ยถ้าพูดถึงชื่อนี้เราจะนึกถึงอะไรการแต่งตัวของเธอใช่ไหมเรียวแรงแต่ล่าสุดเนี่ยเธอมีงานแสดงคอนเสิร์ตที่นิวยอร์กภายใน1วันเธอใส่กี่ชุดรู้ไหมคะกี่ชุดคะ4ชุดด้วยกันใส่ให้คนเห็นเนี่ยหรอให้คนเห็นเนี่ยแหละเราไปดูดีกว่าว่าชุดแรกของเธอเนี่ยจะเป็นยังไงโอ้เปรี้ยวนี่คือชุดแรกของเธอคือเป็นชุดที่เธอเนี่ยออกมาจากอพาร์ตเมนต์แล้วเค้าดูเต็มๆใช่มั้ยรองเท้าเรียนชอบรองเท้ามากดูรองเท้าถ้าเป็นเราเราไม่กล้าใส่นะหนาขนาดนี้แล้วก็สูงแล้วดันสีขาวอีกเนี่ยเปรี้ยวสุดๆนี่ถ้าตกส้นนี่คือคงไงพังเลยนะคะแต่รองเท้าเนี่ยใส่สบายรู้มั้ยเพราะมันไม่แอนมันทําไม่ได้ล่ะผมจะบอกให้เลยว่าถ้าใส่สูงแบบนี้ตกมานะมีงานใส่เฝือกเหมือนว่าเหมือนนายกปูอ่ะครับบอสอ๋อชัวร์แน่นอนนี่ยังใส่ต้องระวังต้องระวังใส่เฝือกนี่คือชุดที่เธอออกจากอพาร์ตเมนต์นะคะนี่แหละชุดแรกชุดแรกไม่แต่งหน้านะเนี่ยแต่งป่ะเธอแต่งพี่ตาแต่แต่งแบบน่าจะแต่งเป็นแนวซีดๆอ่ะแนวจีวรนะมาดูชุดที่2ชุดที่2เป็นชุดที่เธอใส่เดินทางมานิวยอร์กเพื่อมาซ้อมอันนี้คือวันเดียวกันเลยวันเดียวกันเลยค่ะนี่เป็นชุดสีครีมแต่ไม่เห็นตรงข้างบนนี่เป็นอะไรแว่นถ้ามันเอาผ้าปิดหน้าแล้วมีแว่นแล้วก็มีแบบเป็นช่องใหม่นะรองเท้าก็ยังทรงประหลาดนี่คือชุดที่3ที่มาพบแฟนคลับวันเดียวกันนี่คือชุดมาพบแฟนคลับนะคะนี่มีใส่วิกด้วยเป็นวิกผมขาวนะคะชุดโอ้ยรองเท้าคู่มาชุดตอนเช้าเป็นชุดสีดำสีชูอันนี้ต้องไม่ผิดลายโซ่รองเท้าคู่เดิมป่ะคู่เดิมคู่เดิมน่าจะคู่เดิมดูเหมือนคู่เดิมนะคะไม่มีงบซื้อรองเท้าคู่ใหม่มีความรู้สึกว่าใส่เพื่อให้คนให้มีกระแสเพราะชุดอย่างนี้เราคงไม่ใส่เดินเนาะใช่ใช่มาชุดสุดท้ายชุดที่4คือชุดขึ้นคอนเสิร์ตอันนี้เซ็กซี่มากเป็นชุดสีฟูสีเนื้อเป็นชุดอยู่บ้านนะอย่างเงี้ยมีอันนี้เป็นลายดอกสีแดงไม่ใส่หรอกเหมือนชุดวันเกิดมากกว่าครับผมพูดถึงเขาเหมือนเขาแต่งแฟนซีทุกวันเนาะแต่งแบบโอ้โหเว่อๆจัดๆแรงๆแล้วซึ่งจะเป็นกระแสตลอดแต่วันนึงใส่4ชุดก็ไม่ไหวนะก็เขาไหวอ่ะถามพิธีกรหน่อยดีกว่ามีใครเคยแต่งชุดวันนึงเยอะสุดครับถามตัวเองก่อนเถอะผมผู้ชายนะครับผมชุดเดียวครับผมเพราะเวลามาเห็นที่เขาที่ต่างกันเขาต้องกางเกงเขาเล่นเกงบอลเหรอใช่เกงบอลครับกับเสื้อฟรีครับผมบ็อกเซอร์อะไรหรือเปล่าบ็อกเซอร์มาตัวเดียวเสื้อหนังนะแจกฟรีครับผมถ้าเกิดเราเป็นศิลปินต้องเดินสายอย่างเช่นใบเตยหรือว่าหญิงลีเรามั่นใจนะว่าเขาคงจะต้องเปลี่ยนหลายชุดต่อวันแหละต้องอยู่แล้วแต่พวกเราเนี่ยถ้าไม่นับเรื่องของการที่ต้องไปถ่ายรายการอะไรเงี้ยวันละชุดอ่ะถูกไหมวันละชุดอุ้ยต้องสองสิต้องคืนชุดหนึ่งไงชุดนอนชุดนอนชุดนอนต่างวันพี่น้ำชุดนอนด้วยเหรอแต่นี่พี่ตั๊กเราเป็น10ชุดนะถ่ายละครเนี่ยพี่เคยถ่ายวันละ10ใส่วันละ15ชุดยังเคยเลยเหนื่อยมากเลยเปลี่ยนเสื้อเนี่ยใช่มั้ยพวกถ่ายละครใช่ๆๆใช่ครับผมนี่ก็เป็นกระแสของกระแสดาราสุดที่ผ่านมา